สารอะไรครับผมว่าสำเนาเนี่ยให้ผมร้องเรียนในเรื่องของอะไรบ้างเรามาขอความช่วยเหลือจากทหารนะครับเรื่องตอนนี้รถที่จะขึ้นไม่ได้ตอนนี้บางคันก็ขึ้นไม่ได้เพราะยังผิดกฎหมายคำว่าผิดกฎหมายนี่เราได้มีการดำเนินการตามรัฐบาลกำหนดหรือยังก็มีบางคันที่ดำเนินการไปแล้วตามที่กสช.จัดให้ไปแล้วและมีรถบางคันที่ถูกกฎหมายตอนนี้ในวินมีรถถูกกฎหมายอยู่22คันนะครับและที่เหลือเป็นจับฉ่ายที่ยังไปไหนกันไม่ได้แต่ยังวิ่งร่วมกันอยู่ที่ผมอยากทราบเหตุผลที่ว่ารถกว่า30คันที่ไม่ได้ทำให้ถูกเหมือน22คันเนี่ยเพราะอะไรครับเพราะว่าคนคุมวินเขาเป็นคนไปดำเนินการนะครับแล้วดำเนิน22คันที่เขาดำเนินการให้หรือดำเนินการเองก็ร่วมช่วยกันนะครับทำไมถึงไม่ดำเนินการให้หมดก็อันนี้เขาไม่ทราบครับเขาเพิ่งมาบอกเมื่อวันก่อนนี้เองว่าดำเนินการไม่ได้แล้วอาจจะเป็นไปได้ไหมว่าได้โควต้ามาแค่22ค้างครับค้างมาครึ่งวันครับกล้องเยอะครับพี่โดนนะครับขอทอนที่ตอบคนแป๊บนึงนะครับขอทอนที่ตอบคนแป๊บนึงครับห้าหกมือลงครับมือลงขอบคุณต่อ144ยกมือมือลงครับมือลง